พี่น้องจ้ามาปันผลไม้กินกันเถอะอันนี้สตรอเบอรี่อ้อรี่เอาใส่แล้วเนาะจ้ะเนาะเอาใส่หาชิ้นนะจ้ะเนาะหาชิ้นพาเครื่องนะจ้ะเนาะสตรอเบอรี่นี่จ้ะสตรอเบอรี่แล้วก็บักนาวอ้อรี่สิขันน้ำใส่นะจ้ะเนาะแล้วก็แอปเปิลเขียวฝรั่งนะจ๊ะเซเลอรี่ฝรั่งจ๊ะเซเลอรี่ฝรั่ง17 คนจ๊ะ17 คนเงินนอร์เวย์นะจ๊ะเนาะพอดีก็สิเอาประมาณมันต้นสันพอดีก็สิเอาประมาณสัก3 กีบนะจ๊ะเนาะ3 กันเนี่ยหลังก็น่าจะพี่น้องจ้าอันนี้ก็ซับเป็นชิ้นหน่อยๆนะจ๊ะมันสิได้ปั้นง่ายๆนะจ๊ะเอานี่ก็เห็ดลงแล้วนะจ๊ะเนาะไอ้คลิปปั้นผลไม้นี่แต่ว่ามื้อนี้ก็อยากเห็ดลงอีกนะจ๊ะเนาะมันมีประโยชน์สรรพคุณหลายนะจ๊ะเนาะประโยชน์สำหรับสุขภาพนะจ๊ะเนาะกินยามมื้อเช้าก่อนอาหารเช้าตื่นมาเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายเฮาดีเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดให้บ่ท้องผูกเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าเซเลอรี่เฮาก็สิหั่นเล็กน้อยคือกันจ้ะเพราะว่าสิได้ปั้นง่ายๆจ้ะเอาปั้นรวมกันเนาะจ้ะพี่น้องจ้านี่อ๋อดีก็สิคันน้ำแต่น้ำเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเลมอนอยู่นี่อ๋อดีสิเหลือเอาเปลือกบางๆเนาะจ้ะเนาะน้ำมันจังไรบักนาวเลมอนเพราะว่าบักนาวไทยบ้านเฮานะมันลืมบอกว่าใส่โยเกิร์ตน้ำเนาะพี่น้องจ้าใส่โยเกิร์ตแล้วแต่พี่น้องสิใส่เนาะจ้ะเนาะใส่รสธรรมชาติก็ได้เนาะจ้ะเนาะหรือแต่ว่าอ๋อดีใส่รสเฟรชเช่นฟู้ดเนาะจ้ะเนาะกับเมลอนนะจ้ะเนาะเมลอนกับก็เนี่ยก็เนี่ยนี่จ้ะหน้าตากะสิออกสีชมพูเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าใส่โยเกิร์ตเข้าไปสีกะสิจางลงจักหน่อยดื่มเลยจ้ะดื่มก่อนอาหารจัก30นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะดื่มก่อนอาหารเช้าเนาะจ้ะเนาะดื่มเลยจ้ะปั้นกินประมาณแก้วนึงหรือว่า2แก้วนี่ละจ้ะต่อมื้อเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะยามมื้อเช้าโอเคจ้ะคลิปนี้อ้อรี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าถ้าพี่น้องอันมักชอบก็ขออันให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ได้เด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าให้เพื่อเป็นกำลังใจของอ้อรี่เนาะจ๊ะเนาะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะ